จะรู้สึกอึดอัดเพราะว่าแสงมันสาดมาด้านเดียวมันจ้าด้านเดียวแต่อันนี้แสงมันกระจายตัวนะครับเข้ามาก็มี living area นะครับจะเห็นว่าชุดนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์เคนคายทั้งชุดเลยนะครับแถมไปหมดเลยซื้อก็ได้เลยถือกระเป๋าใบเดียวก็มาได้เลยใช่แล้วครับห้องนอนเหมือนกันครับที่นอนตรงนี้ทั้งหมดครับจะเห็นว่าเป็นห้องนอนที่มี privacy ดีเท่านั้นไม่พอครับเอ๊ะดูมันไม่มีมันขาดอะไรไหมนะมันขาดห้องทำงานไหมครับแล้วมีพื้นที่ทำงานแยกออกต่างหากนะครับปิดประตูได้มองเห็นสวนด้านล่างต่างๆนั่นคือการจัดการพื้นที่บ้านคือห้องเดียวนี้เนาะใช่ครับมันได้สเปซที่ดีในทุกส่วนถ้าเราจัดการออกแบบที่ดีนะครับเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าประตูบานนี้ปิดได้นะครับเป็น walk in เข้ามาเลยนะครับเป็น walk in เข้ามาเลยเป็นส่วนตัวนั่นเลยใช่ครับก็คือ walk in ไปถึงห้องน้ำต้องเรียนเชิญนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำให้ดีเซนต์นะครับนี่เป็นสแตนดาร์ดที่ลูกค้าจะได้นะฮะจะเห็นว่าห้องน้ำห้องนี้สว่างนะครับสว่างมากพอสมควรแล้วก็ใช้คำว่าไม่อึดอัดนะครับแล้วมีอ่าง2อันนะครับกระจกเป็นแบบนี้เลยนะครับสุขภัณฑ์เราใช้โคลเลอร์นะครับชิ้นเดียวนะครับอ่างรุ่นนี้ใบนี้ราคาปีประมาณ180,000นะครับเฉพาะอ่างเดียวคือมาอยู่ในห้องน้ำไม่อยากออกเลยใช่ครับทิ้งร้อนๆแบบนี้แล้วที่สำคัญก็คือว่ามันความสูงความโปร่งความโล่งความลงตัวจะเห็นว่ามันเป็นดีไซน์เรียบๆนะครับแต่ว่ามันดูโอเคเท่านั้นไม่พอครับเรามีซาวด์ซิสเต็มติดตั้งให้แล้วในห้องน้ำลำโพงคู่หนึ่งนะครับจากโบสนะครับอันนี้สำคัญครับเพราะว่าหลายๆท่านมีปัญหากับเรื่องเครื่องเสียงในห้องน้ำเนื่องจากว่าลำโพงดีๆมันโดนน้ำมันพังนะครับอาจจะไม่ได้โดนน้ำโดนแค่ไอ้น้ำก็พังแล้วยกเว้นรุ่นนี้นะครับนี่ชื่อโบสรุ่นซับมารีนนะครับซับมารีนเอาไว้ใช้ในเรือดำน้ำนะครับก็เป็นลำโพงทนน้ำจากโบสเสียงดีมากนะครับเรามีระบบ Wi-Fi System จาก Sonos นะครับนั่นคือลูกค้าสามารถจะเปิด iPad นอนแช่น้ำแล้วเลือกเพลงฟังได้เลยจะฟัง FM จะโหลดเพลงจะใช้เพลงใน Music Bank ตัวเองหรืออีเวนต์จะดูหนังโดยใช้อันนี้เป็นลำโพงทำได้หมดนะครับต้องบอกครบจริงๆนะคะเท่านั้นไม่พอปาร์คสวิสนะครับเราก็ใช้Vitichino รุ่นคัสตอมไมซ์ครับจะเห็นว่าปาร์คสวิสทุกอันเรามี Nirvana Beyond อยู่ด้วยก็คือไส้ในเนี่ยลูกค้าเปลี่ยนได้นะครับลูกค้าสามารถจะเป็นรูปของครอบครัวหรืออะไรที่มันเป็นเฉพาะตัวนะครับบ้านในวันหน้าเราลงในรายละเอียดการอยู่อาศัยจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเรียนว่าคุณมองหาบ้านซึ่งคุณจะอยู่ไป for the rest of your life นะครับ happy family ผมว่าสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคำตอบนี่เรามาถึงแค่ชั้น2นะครับเดี๋ยวผมพาเชิญชมขึ้นชั้น3นะครับอีกจุดนึงที่เป็นจุดเด่นมากแล้วเราให้ความสำคัญคือเราจะไม่ทำห้องนอนใหญ่ให้ใหญ่มากจนเกินไปจนไปกินพื้นที่ห้องนอนอื่นนะครับนะครับอันนี้ขึ้นชั้น3ชั้น3เนี่ยจะเป็นห้องสำหรับสมาชิกท่านอื่นในครอบครัวแล้วนะครับเป็นห้องนอนอีก2ห้องนะครับก็จะเห็นว่าทางขึ้นนะครับเดินแล้วไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยเพราะว่ามีการจัดการพื้นที่ที่อาจจะแตกต่างกันออกไปค่ะถ้ามาปุ๊บนะครับจะเห็นว่ามีsitting area ก่อนมี private terrace นะครับของคนที่อยู่ชั้น3เหมือนอยู่คอนโดดูเพล็กสองห้องนอนนะครับสำหรับเขาเขาก็มีความเป็นส่วนตัวของเขาระดับหนึ่งนะครับหลายๆท่านใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่พบปะกันของสองคนพื้นที่นั่งเล่นจริงอันนี้เขาเรียกที่พื้นที่ของเล่นนะครับที่เขาออกแบบไว้จริงนี้ตรงนี้เป็นตู้นะครับเป็นตู้เก็บของเล่นหมดครับเก็บของเล่นหมดเล่นเสร็จเก็บเรียบร้อยนะครับเรามีห้องนอนสองห้องด้วยกันนะครับต้องบอกว่าห้องนอนสองเรานะครับห้องนอนสองเราเป็นห้องนอนไฮซีลิ่งนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่มีห้องน้ำในตัวจะเห็นว่าไม่ได้แพ้อะไรจากห้องนอนใหญ่เลยทีเดียวเชียวนะครับเข้ามามี private terrace อีกนะครับมี private terrace อีกนะครับก็นี่ฮะถ้าเราพูดกันตรงๆคือเขาก็มีความเป็นส่วนตัวของเขานะครับแล้วก็เข้ามาพื้นที่เองเนี่ยมีทั้งพื้นที่ทำงานนะครับมีทั้งโต๊ะเครื่องแป้งจะเห็นว่าห้องนี้ก็ 4 way conversation นะครับ1 2 3 4หน้าต่าง4ด้านเปิดยังไงให้ลมผ่านได้สะดวกนะครับเข้าห้องมาห้องน้ำในตัวนะครับห้องอาบน้ำกระจกกั้นอาบน้ำอะไรพวกนี้ให้มาหมดแล้วที่ไม่ได้ให้ในห้องนี้คือผ้าเช็ดตัวนะครับอันนี้เป็นอะไรคะกระเบื้องครับกระเบื้องหมดเลยครับจะเห็นว่าห้องน้ำเราสว่างนะครับต้องผมขออนุญาตรบกวน
ปิดไฟห้องน้ำให้ดูก็ยังสว่างถูกไหมฮะนี่คือห้องน้ำในบ้านมันควรจะเป็นอย่างนี้มันควรจะมีทางออกของลมจริงๆมันควรจะมีแสงจริงๆนี่คือห้องน้ำสองนะครับไม่ใช่ห้องน้ำมาสเตอร์นะครับนะครับนี่คือสิ่งที่เราให้เราก็แถมตู้นี่แถมมาเลยนะครับก็เกิร์กมีรุ่นนี้หมดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่เราให้ไม่ใช่ดีเฉพาะที่มาสเตอร์หรือคนจ่ายตังค์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยเขาต้องจะเป็นแฟมิลี่แมนนิดนึงนะครับก็เรียกว่าอยากให้ดีด้วยกันทั้งหลังนะครับนี่คือห้องนอนสองนะครับถัดไปสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าห้องนอนน้องคนเล็กนะครับห้องนอนน้องคนเล็กนะครับก็ต้องบอกว่าครับถึงจะขนาดไม่ใหญ่มากแต่ไฮซิลลิ่งและลงตัวสุดๆค่ะนะครับจะเห็นว่าห้องนี้เนี่ยโดยเฉพาะบ้านหลังนี้นี่เป็นที่น่าอิจฉามากเลยนะครับนอนอยู่นี่เห็นสระว่ายน้ำเห็นสระว่ายน้ำนะครับเห็นสระว่ายน้ำเลยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งนั่นแล้วก็จะเห็นว่าตู้ห้องนอนเล็กนะครับคนอื่นจะมีตู้หนึ่งนี่ตู้ต้องอย่างนี้ครับเขาจะได้อยู่ไม่ได้ถึงวัยรุ่นเลยถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าเราทำแบบว่าเดี๋ยวพออยู่พอเข้าได้แล้วจริงๆนี่คือ space management จะเห็นว่าความลงตัวของระยะห่างทีวีมีพื้นที่นั่งเล่นนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะทำงานขนาดค่อนข้างจะใหญ่มีตู้เสื้อผ้านะครับขนาดใหญ่โดยที่ไม่ขวางกันเลยถามว่าบางทีเนี่ยไม่ใช่ความใหญ่ของห้องครับสัดส่วนของมันหรือการลงตัวบ้านเดวาน่าทุกหลังเราออกแบบอินทีเรียเฉลี่ยพร้อมกันเราจะคิดไปเลยครับลูกค้าวางที่นอนตรงไหนยังไงที่วางทีวีตรงไหนนั่งทำงานตรงไหนตู้เสื้อผ้าเราอยู่ตรงไหนคิดซะตั้งแต่วันออกแบบบ้านครับไม่ใช่เอาบ้านสี่เหลี่ยมมาแล้วเอาอินทีเรียเก่งๆมานั่งเขียนแบบใส่ไม่ใช่นะครับอันนี้เหมือนกันมีห้องน้ำในตัวนะครับเรียกว่าสเปซไม่แพ้กันนะครับสุขภัณฑ์ทั้งหมดนะครับสุขภัณฑ์ทั้งหมดทั้งหมดเราใช้โคเลอร์ก๊อกเราใช้โกเฮเอ้ฝักบัวเราใช้โกเฮนะครับก๊อกเราใช้โคเลอร์นะครับเรียกว่าทุกอย่างเราก็เรียกว่าไฮสเปคหมดนะครับสำคัญครับเป็นรายละเอียดนะฮะถึงเรื่องเล็กๆเนี่ยแค่บ้านเคยสังเกตไหมครับผู้กบันดานั่นคือเวลาตัวจบกระเบื้องเนี่ยกระเบื้องถึงจบชนไม้หลายๆครั้งเราจะไปเจอตามร้านอาหารมันจะมีเขาเรียกว่า PVC นะครับแล้วมันก็จะห้องกระเบื้องไม่สวยเนี่ยฮะวงกบต้องสั่งพิเศษนะครับหาซื้อไม่ได้วงกบห้าม5นิ้วนะครับค่ะต้องเรียนว่าโดยรายละเอียดของบ้านจะเห็นว่าได้ทั้งความสูงได้ทั้งความพอดีนะครับแล้วเราเดินแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันมีส่วนไหนที่มันเป็นส่วนเหลือทิ้งนะครับเราแค่ไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับส่วนเหลือทิ้งเพราะฉะนั้นต่อตารางเมตรมันอาจจะดูไม่เยอะจริงๆบ้านหลังนี้บนสเปซขนาดนี้มันก็ประมาณขนาดนี้ผมสามารถสร้างบ้าน450ตารางเมตร420ตารางเมตรได้สบายๆโดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนอะไรมากเพียงแต่ว่าเราคิดว่าเราตัดส่วนที่ไม่ได้ทิ้งออกมาเป็นพื้นที่ที่สร้างหน้าต่างสร้างอากาศสร้างการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์มากกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวเราทำนิดนึงส่วนใหญ่โครงการที่ผ่านมาจุดขายของเนโวนาเลยคืออะไรคะผมว่ามันคือส่วนผสมความพอดีของสินค้าที่ดีบวกทำเลที่เรียกว่าทำเลที่ดีนะครับเรามีโครงการอย่าง3กิโลเมตรจากทองหล่อนะครับถนนมนาบียอนพระราม9เนี่ย3กิโลเมตรทองหล่อติดถนนพระราม9เป็นบ้านเดี่ยวติดถนนพระราม9ปัจจุบันหายไปเหลืออยู่2หลังเองนะครับหลังนี้10ล้านเลยหลัง100ตารางวานะครับก็ต้องบอกว่าโดยสินค้าเราก็ค่อนข้างจะเด่นในเรื่องทำเลนะครับเราติดถนนพระราม9มีติดถนนเส้นพัฒนาการพัฒนาการศรีนครินทร์นะครับเส้นใหม่ที่ตัดไอ้แบบนะครับเราติดถนนเกษตรนวมินทร์มีนะครับแต่ก่อนเรามีติดกาลปะพึกนะครับซึ่งเป็นถนนที่เรียกว่าอยู่ในถนนที่มีดีมานด์ความต้องการอยู่อาศัยและสังเกตว่าเป็นถนนเพื่อการอยู่อาศัยจะอยู่ใกล้กับชุมชนเดิมนะครับเพราะนั้นวิธีคิดของเราคือไม่ใช่เป็นโครงการทำเลดีแต่ว่าทำเลดีในแง่ของการสัญจรเท่านั้นแต่ทำเลดีที่ว่าคือต้องเหมาะกับการอยู่อาศัยยกตัวอย่างเช่นนี้ฮะมองไปเนี่ยเห็นหลังคานะฮะตรงวัดนะครับมีตลาดวัตกรรมนะครับมองไปทางด้านนี้ซ้ายมือเห็นป้ายบิ๊กซีแล้วนะครับการใช้สอยอยู่อาศัยต้องดีโรงเรียนนะครับมีใกล้โรงเรียนนานาชาติทุกที่เป็นอย่างนั้นหมดนะครับค่ะสุดท้ายอยากให้คุณสมศักดิ์ฝากอะไรถึงตัวโครงการนี้กับคุณผู้ชมค่ะต้องเรียนครับว่าในมุมความรู้สึกของเราเองเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญสำหรับการซื้อบ้านอยู่ก็คือเรื่องของแอมเบียนสภาพแวดล้อมทั้งหมดโดยรวมนะครับด้วยความที่ฝั่งตรงข้ามเราอยู่ตรงข้ามถนนหลวงร.9เลยนั่นคือวันหนึ่งครับเราเห็นอย่างแววมุมที่สวยที่เขาชอบถ่ายนิวยอร์กถ่ายบรรยากาศเซ็นทรัลพาร์คแล้วก็ทุกอย่างที่อยู่รอบเซ็นทรัลพาร์คแพงหมดวันหนึ่งที่นี่ต้องเป็นอย่างนั้นครับ
นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็เต็มไปหมดแล้วนะครับด้วยสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยแต่ที่แน่ๆถ้าบอกว่าสวนสาธารณะคือปอดของกรุงเทพต้องบอกว่าเราก็โชคดีหน่อยเพราะเราอยู่หน้าปอดเลยนะครับเราก็จะมีโครงการซึ่งสามารถถึงอากาศจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราก็ยังได้เปรียบคนอื่นมันดีกว่าคนอื่นเขาหน่อยนะครับต้องบอกอย่างนั้นแล้วก็สันทนาการทางนี้เองเนี่ยมีสวนพฤกษศาสตร์มีงานพฤกษศาสตร์โลกเพิ่งจัดไปนะครับต้องบอกว่าลูกก็มีทั้งสวนหมู่บ้านมีทั้งอินเนอร์คอร์ดในบ้านมีทั้งเพย์กราวเพย์แอเรียข้างบนนะครับที่เป็นส่วนตัวมีคลับเฮาส์สระว่ายน้ำนะครับเฉพาะตัวสนามเด็กเล่นในหมู่บ้านอยู่แล้วแต่ก็มีที่ขี่จักรยานขนาดใหญ่มีมุมให้นั่งเล่นนะครับเย็นๆผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นโซลูชันครับเป็นโซลูชันที่ดีสำหรับคนที่มองหาบ้านค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วตรงนี้เราเปิดพรีเซลหรือว่าให้ชมขายลูกค้าจะติดต่อได้ยังไงคะเข้ามาชมโครงการได้เลยครับโครงการอยู่ติดถนนเฉลิมพระเกียรติตรงข้ามศูนย์โรงรถ9เลยถ้ามาศูนย์โรงรถ9ถูกพูดง่ายๆว่ามาศูนย์โรงรถ9ถ้าถึงบิ๊กซีอีก200เมตรถึงโครงการนะครับอีก200เมตรถึงโครงการก็บ้านเดี่ยวติดศูนย์โรงรถ9แบบนี้ไม่มีแล้วนะครับมีโครงการเดียวค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยนะคะโครงการเลวาน่าบียอนนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้ดีทีเดียวค่ะแล้ววันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณสรศักดิ์นะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับค่ะค่ะแล้ววันนี้รายการเปิดโลกสังหาก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ